ิจิทัลไลฟ์สไตล์ของคนเรานะครับผมกับการใช้นวัตกรรมในชีวิตประจำวันของเรานั้นได้มีการคิดคำนวณหลากหลายรูปแบบมากว่านวัตกรรมนั้นจะสามารถเข้ามามีส่วนในการทำให้เราชีวิตเราสะดวกสบายง่ายขึ้นและมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดเมื่อไหร่ตอนไหนซึ่งในหลายๆกิจกรรมนอกจากเข้าห้องน้ำแล้วนะครับก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมวันหนึ่งเราน่าจะใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่า15นาทีในกรณีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างอันนึงที่เป็นกระจกที่เป็นต้นแบบนะครับของห้องน้ำที่เราสามารถที่จะดูข้อมูลข่าวสารระหว่างที่เราทำกิจกรรมอยู่หน้ากระจกได้ฉะนั้นไม่ว่าเราอยากจะดูว่าเมื่อเช้านี้มีใครทวีตมาหาเราหรือส่ง Facebook มาหาเราเราก็สามารถดูได้จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับสถิติของสุขภาพของเราประจำวันก็ได้หรือจะดูรายงานหุ้นที่ผ่านมาต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ตามความใจชอบแต่ระหว่างนั้นเราก็คงไม่ได้มานั่งดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันจะเต็มไปด้วยข้อมูลอะไรขนาดนั้นวันนี้ผมมีนวัตกรรมตัวล่าสุดของ Oral-B มาแนะนำให้รู้จักกันซึ่งเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาว่า it will blow your mind ก็คือว่าคิดได้ยังไงนี่คือแปรงสีฟัน Oral-B ที่ต่อเชื่อมด้วยบลูทูธมาอย่างแอปพลิเคชันของ Oral-B ที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ทาง Oral-B ได้คิดค้นด้วยหลักการง่ายๆครับคนเราควรจะแปรงฟันให้ถึง2นาทีต่อครั้งปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วคนจะแปรงฟันไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะนะครับเมื่อเราเริ่มแปรงฟันเราก็กดปุ่มสิ่งที่เกิดขึ้นจะสังเกตเห็นที่หน้าจอนะครับก็คือว่าจำนวนวินาทีที่คำนวณการแปรงฟันซึ่งจะแปรงครบเขาเรียกว่า4โซนนะครับ4โซนของฟันเราที่เราควรจะแปรงขณะที่เราเขย่าแปรงไปนะครับจะเป็นการจับเวลาว่าเราควรจะแปรงให้ครบประมาณ30วินาทีต่อ4โซนที่อยู่ในปากเรานะครับเมื่อบวกกันแล้วก็ได้จำนวน2นาทีพอดีซึ่งถ้าเราหยุดเขย่าปุ๊บนะครับกราฟก็จะหยุดตามด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเขย่าให้แปรงฟันให้ครบตามจำนวนที่กำหนดผ่านไป51วินาทีผมยังแปรงไม่ถึงครึ่งปากเลยฮะผมจะแปรงเร็วขึ้นนะฮะผ่านไปแล้ว1นาทีจัดว่าผมแปรงได้2โซนตอนนี้เข้าโซนที่3แล้วเพิ่งผ่านไป1นาทีนะฮะโอ้ยแปรงระหว่างที่แปรงนั้นเกิดเรารู้สึกว่าเราเกิดไปกดแรงเกินไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะมีไฟแดงนั้นขึ้นมาเตือนเห็นไหมฮะไฟแดงที่ขึ้นมาเตือนแล้วเขียนว่า reduce pressure นั่นหมายความว่าอย่ากดแรงจนเกินไปนะฮะไฟแดงจะขึ้นทันทีเราต้องลดอัตราการกดแรงสีฟันนะฮะผ่านไปนาที43วินาทีเหลืออีก20กว่าวินาทีนะครับแปรงต่อฮะครับระหว่างที่แปรงอยู่ก็อาจจะหันไปดู love is trust ดูข้อความดีๆ love คือความไว้วางใจเอาผ่าน2นาทีไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับการแปรงฟันของเราในแต่ละวันก็จะมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับ